ในเรื่องของการแข่งขันเนี่ยผมไม่ได้มองเป้าหมายตรงนั้นนะผมมองเป้าหมายว่าเด็กที่ทำกับเรามีความสุขหรือเปล่าคือจุดสูงสุดของผมมันไม่ใช่ชมรมต้นแบบระดับยอดเพชรนะยอดเพชรของผมคือลูกศิษย์ที่เติบโตขึ้นไปยอดเพชรของผมคือเด็กสวัสดีครับชื่อทัพไทยตันเตียภัยนะครับหรือในวงการทูบีน้ำวันก็จะรู้จักว่านี่คือครูจอมทูบีอุตรดิตถ์ตัวผมเองสอนในรายวิชาภาษาไทยก็ผมว่าบนพื้นฐานของความคิดอะภาษาไทยเป็นความลุ่มลึกใจของเราเนี่ยว่าจะเป็นยังไงก็เอามาถ่ายทอดด้วยภาษาผมอาจจะชอบสอนเด็กห้องในท้ายนะผมว่าในการมองเด็กอะบางคนอะเขาขาดบางคนเขาต้องการการเติมเต็มแล้วเราไปเป็นส่วนหนึ่งให้เขาได้มันคือสิ่งที่ดีที่สุดผมว่าการจะแก้ไขปัญหาเด็กหรือการจะสอนเด็กเราต้องเข้าถึงใจเขาก่อนแล้วเราจะสามารถสอนเขาได้แน่นอนในจิตวิญญาณของความเป็นครูอ่ะทุกคนมีแต่วิธีคิดยังไงที่จะอยู่กับเด็กวัยรุ่นเฮ้ยเราต้องรู้จักฟังเพลงกับเด็กบ้างอาจจะเป็นนั่งเล่าสู่กันฟังหาวิธีคิดคือมันต้องไปด้วยกันได้คือพอเด็กเขาทำเราก็ทำพอเราทำเด็กเขาก็ช่วยจนเด็กๆไม่กล้าปฏิเสธในสิ่งที่เราทำนะครับเป็นศิษย์เก่าของโรงเรียนอุตรดิตถ์แล้วก็เริ่มทำทูบีมาตั้งแต่ปี2545ตั้งแต่เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ผมเป็นเด็กที่ชอบกิจกรรมอยู่แล้วที่สำคัญคือผมเป็นประธานนักเรียนของโรงเรียนอุตรดิตถ์ด้วยพอโครงการนี้ด้วยความที่ผมสนิทกับคุณครูที่ปรึกษาของผม3คนคือ3คนนี้ได้หล่อหลอมก็สร้างให้ผมเข้ามาสู่วงการของทูบีน้ำวันเราก็เริ่มมันคือสิ่งที่น่าสนใจเรารู้จักแค่คำว่าทูบีน้ำวันอาจจะมีเต้นเล่นร้องคือวิถีความคิดในช่วงผมนะผมก็เป็นเด็กปลายของยุคเอ็นทานอ่ะคือต้องเรียนอย่างเดียวแล้วต้องเรียนเก่งคือเด็กเรียนเก่งจะได้รับการเชิดชูมากผมว่าเป็นเด็กที่เรียนกลางๆติดศูนย์ติดไม่ติดนะติดรอติดแต่เวลาที่ผมมาทำกิจกรรมผมรู้สึกว่าพอเราทำกิจกรรมแล้วมันทำให้เราเห็นมุมมองหลายๆอย่างและจากเด็กกิจกรรมอ่ะเราก็สามารถฝ่าฟันสิ่งที่คุณครูเขาบอกว่าไม่น่าจะประสบความสำเร็จนะหรืออาจจะสอบไม่ติดผมก็ผ่านทุกๆด่านเอาง่ายๆตอนจบมัธยมเนี่ยผมเกรดก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ผมจบปริญญาตรีเนี่ยผมได้เกรดนิยมก็เพราะกิจกรรมผมยังมองเห็นว่าเนี่ยคือแรงบันดาลใจที่มันมาจากคำว่าทูบีคือเราต้องลบล้างความคิดเดิมๆลบล้างวิถีเดิมๆเพื่อสร้างสรรค์เด็กใหม่ๆซึ่งผมก็เป็นหนึ่งในส่วนนั้นที่ได้รับความยากลำบากได้รับความท้าทายมันต้องทำให้คนเชื่อได้ว่าเฮ้ยทำแล้วเราประสบความสำเร็จคือทุกวันนี้ผมบอกได้เลยว่าเวลาที่ผมจะคุยกับใครว่าทูบีมีประโยชน์อะไรจงดูมันที่ตัวผมผมสามารถสร้างประโยชน์ให้กับคนอื่นได้เวลาที่เราทำทูบีอ่ะมันเหมือนเรามีนามสกุลทูบีติดตัวอยู่แล้วมันเหมือนมันอยู่ในสายเลือดของเราคือมันภูมิใจนะที่เรามีนามสกุลตรงนี้มันเหมือนสิ่งหนึ่งที่จะเตือนเราอยู่เสมอว่าเราต้องคิดให้เป็นหนึ่งเราต้องคิดให้มีวิธีการคิดให้มันมีแบบแผนบนพื้นฐานของทูบีนัมเบอร์วันที่เราดำเนินการมาเพราะว่าคำว่าทูบีนัมเบอร์วันเนี่ยหลายๆที่อาจจะใช้คำว่าครอบครัวแต่ผมว่าโรงเรียนอุตรดิตถ์มันเกินคำว่าครอบครัวมันยิ่งกว่าครอบครัวคือความผูกพันมันคือสายใยมันคือสิ่งที่เราสืบทอดความศรัทธามาด้วยกันในเรื่องของการแข่งขันเนี่ยผมไม่ได้มองเป้าหมายตรงนั้นนะผมมองเป้าหมายว่าเด็กที่ทำกับเรามีความสุขหรือเปล่าผมว่าการทำทูบีเนี่ยมันคือกำลังใจให้กับเด็กคือจุดสูงสุดของผมมันไม่ใช่ชมรมต้นแบบระดับยอดเพชรนะยอดเพชรของผมคือลูกศิษย์ที่เติบโตขึ้นไปยอดเพชรของผมคือเด็กก็คือในฐานะที่ผมก็เป็นเยาวชนมาก่อนขอเป็นกำลังใจให้กับน้องๆที่ทำอยู่หรือแม้แต่ผู้ที่รับผิดชอบโครงการทูบีน้ำวันคือเลือกที่จะคิดเลือกที่จะเดินอย่าท้ออย่าถอยสร้างสรรค์ตัวเองด้วยความเป็นตัวของตัวเองช่วยทำให้โครงการนี้สร้างคนดีๆให้กับสังคมไทยแล้วก็มองเห็นคุณค่าของชีวิตมันเป็นพรที่ประเสริฐสุดของเราแล้วคือการรู้จักคุณค่าตัวเอง